เยอะอ๋อมีเมนูเยอะใจอ่ะใครหายไปคนเป็นไงได้นอนไหมลูกครับมาดีลูกมาทานข้าวก่อนเดี๋ยวครูนิวจะเข้ามาทำเพลงแรกยังไม่ได้ทำเลยเกือบลืมกันแล้วเห็นไหมเพลงตีมหรอใช่เพลงตีมก็ทำอะไรคะเอาพี่นายมานั่งคุยตรงนี้มันรู้ไหมพี่นายอยากจะคุยกับเด็กๆนิดนึงแล้วเราก็เป็นห่วงนะคะมันค่อนข้างจะโหดแล้วมันค่อนข้างจะซีเรียสเครียดกันไปเพราะว่าเรามีเวลาน้อยแล้วก็เด็กๆก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ทำงานประเภทนี้แล้วก็เราก็ไม่ได้ทำงานประเภทแบบว่าอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มันเพราะว่าข้างนอกเนี่ย expectation หรือการคาดหวังของคนข้างนอกที่เขาทำงานพวกเนี้ยเขาคาดหวังอะไรยังไงบ้างต้องเรียนรู้อะไรบ้างแล้วต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่จะทำได้เพียงแต่ว่าหนึ่งหนูไม่เคยเห็นสองหนูไม่เคยได้ทดลองทำเพราะฉะนั้นเนี่ยคงแล้วหลายๆคนก็ยังมีความกลัวอยู่ว่าเอ๊ะแล้วมันจะไงอย่างสับสนซึ่งมันเป็นเรื่องปกติไอ้นี่ทำไมไอ้นี่มันมากไปนี่ทำไมมันน้อยไปไอ้นี่แล้วตกลงตรงกลางมันอยู่ตรงไหนตรงกลางมันอยู่ตรงไหนเนี่ยคงต้องหาเองลูกซึ่งครูบอกไม่ได้แต่ว่าครูจะบอกว่าเออเจอแล้วหรือมันยังไม่เจอนะแล้วการที่มันยังไม่เจอเนี่ยมันก็ทั้งพวกรุ่นใหญ่ๆเองเนี่ยก็ยังไม่เจอไอ้นู่นไอ้นี่หลายๆเรื่องเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าในชีวิตเนี่ยจะมีพวกหนูตัวเล็กๆที่จะยังไม่เจออะไรยิ่งทำงานไปมันก็ยิ่งยากขึ้นแล้วก็เอ้ยนี่มันอะไรนะมันสับสนวุ่นวายแล้วมันทำยังไงนะอะไรมันจะเจออย่างเงี้ยทุกวันเลยนะลูกและการที่เราจะชินกับมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำต้องเรียนรู้เลยว่าจะต้องชินกับการที่บอกว่ามันทำยังไงนะมันอะไรนะแล้วก็ไปนั่งตรองนะเพราะนั้นเนี่ยในชีวิตเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยที่ทำงานแม้กระทั่งงานง่ายๆโอ้ยนี่ง่ายหวานหมูก็ยังมันก็ยังมีอะไรนี่มันอะไรนะยังไงจะเอายังไงให้มันดีเพราะว่าเวลาเราทำแล้วมันดีมันลงตัวเนี่ยเรารู้สึกแต่ถ้าเรายังไม่รู้สึกตรงนั้นเนี่ยเราก็จะหงุดหงิดงุ่นง่านเป็นเรื่องปกตินะคะตอนนี้ก็ถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราจะเอาความรู้หรือเทคนิคที่ครูเคยให้เนี่ยมาตรองแล้วมันจะทำให้เราค้นพบอะไรเร็วขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยมันก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรมันไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำให้หนูตรองแล้วก็คิดได้ง่ายขึ้นนะก็ไม่ต้องตกใจกับมันนะลูกมันเป็นอย่างนี้ทุกงานเลยอ่ะไม่ใช่เฉพาะเด็กๆทีมนี้นะทุกทีมไม่ก็ต้องพวกเราเองครูจุ๋มก็เจอทุกวัน ครูนายก็เจอไม่ใช่เอาใหม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยชินกับมันซะลูกแล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติมาตื่นเช้าขึ้นมามันต้องกินข้าวเช้าเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วเฟรมอย่าไปเครียดกับมันลูกเพราะว่ามันทำได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็คือถึงเวลาก็คือทำได้เท่าที่เราจะทำได้แต่ระหว่างที่เรายังไม่ถึงวันนั้นเนี่ยพุชตัวเองขึ้นไปด้วยการตรองแล้วลองดูแล้วถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นมันก็คือดีที่สุดที่เราจะทำได้มันก็จะสวยกว่าที่เราไม่เคยตรองกับมันเลยนะเพราะว่าบางงานเนี่ยเวลาครูทำแล้วบอกว่าเอองานนี้ง่ายแล้วไม่ได้ตรองกับมันพอไปขึ้นเวทีจริงๆเราจะโมโหตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราไม่คิดมันให้ดีๆก่อนเพราะว่ามันทำอะไรดีกว่านี้ได้เยอะเลยแต่ว่าเราไม่ให้รับประมาทเราไม่ตรองเราไม่ค้นหาอะไรที่มันแปลกใหม่หรืออะไรเราไม่ได้ให้ไม่ใส่ใจกับมันเท่าที่ควรก็เลยทำออกมาแล้วก็ได้เท่านี้ก็โอเคคนดูเขาก็แฮปปี้แล้วแต่เราเนี่ยจะไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นตรองกับมันพอตรองกับมันพอขึ้นแล้วเราก็จะแบบอุ๊ยมันเกินคาดตรงนั้นน่ะเราจะมีความสุข
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปห่วงว่ามันจะได้แค่ไหนคือแค่นั้นแต่ว่าพยายามไปจนถึงวันนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำตลอดเวลาในการทำงานไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าเป็นช่างก่อสร้างเป็นอะไรก็ตามนะคะอ่ะพี่นายมีอะไรจะคุยกับน้องก็จริงๆแล้วอยากคุยให้เข้าใจนิดนึงกินข้าวไปนะลูกไม่ต้องไม่เป็นไรก็ทานข้าวด้วยอย่างเมื่อวานเนี้ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเด็กๆทุกคนเนี่ยคือเขาเรียกว่าพยายามที่จะรับผิดใช่เองเลยพี่นายลืมท่าคชาก็รับผิดจริงๆต้องบอกว่าน่ารักมากนะอันนี้น่ารักมันน่ารักนะครับพอนะโอเคมันถูกต้องที่เราจะมาอะไรต่างแต่เพียงแต่ว่าพี่นายรู้สึกว่าทุกคนอาจจะกลัวอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะครับกลัวที่ไม่กล้าที่จะพูดหรือว่าขอตรงนี้อีกได้ไหมคะหนูรู้สึกแบบไม่สบายตัวหรือว่าหนูอยากจะทำอะไรตรงนี้อีกนิดหนึ่งซึ่งกรณีอย่างเงี้ยกระชาเป็นตัวอย่างมากๆเลยลูกเมื่อวานเนี้ยพี่นายเป็นคนเลอะเองอะลูกนะครับผมพี่นายครูเป็นคนเลอะเองเห็นไหมครูยังเลอะเลยคือครูนั่นเลอะเองลูกพอเสร็จปุ๊บกระชาบอกว่าคุณนายครับผมขอโทษครับผมจำบล็อกกิ้งไหมพี่นายบอกไม่ใช่กระชาผิดครูนายผิดอันนี้คือจริงต้องกำลังจะบอกว่าอันนั้นคือนิสัยของเด็กๆที่มีลูกคือพยายามอะไรผิดฉันรับไม่ก่อนเนี่ยมันเลยหนักเราอะลูกคือเราไม่วิเคราะห์มันไงอย่างเมื่อวานนะถ้ากระชาวิเคราะห์ซะหน่อยว่าจากการจับของคุณนายเขาเหวี่ยงเรามาเองใช่ไหมผมเพราะฉะนั้นไอ้ blocking ที่มันผิดเนี่ยมันผิดจากอะไรมันผิดจากเหตุผลตรงไหนเราไม่ได้โทษกันนะครับผมเราไม่ได้โทษกันกระชาไม่ได้โทษคุณนายไม่ได้โทษกระชาแต่ว่ามันต้องกลับมาแล้วมันมาหาเหตุผลตรงนั้นนะลูกคือมันไม่ใช่ความกลัวนะครับผมพี่มองว่าหลายคนบางทีแบบกลัวไงกลัวโอ้ยอยู่แบบเต้นกับครูแล้วแบบเราแบบผิดพลาดไปอะไรเงี้ยแล้วก็รับผิดหมดเลยเหมือนกับกรณีของเฟรมอะลูกที่บางทีเราพยายามจะอยากจะหาทางออกจากตัวละครตรงเนี้ยซึ่งบางทีเราไม่เข้าใจลูกและต้องอย่ากลัวหรอกต้องถามหรือคุยกันเลยนะครับเพราะจริงๆเราต้องบอกว่าไอ้ตัวละครมันไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่ชีวิตที่เราคิดเนี่ยชีวิตที่ทำงานตรงนี้มันน่ากลัวกว่าถ้าเราจะไม่ถามไม่พูดไปต่างๆพวกนั้นคือต้องบอกว่าอย่ากลัวความโง่อย่ากลัวที่จะไม่รู้นะครับผมคือบางครั้งเราไม่รู้ครูก็ไม่รู้คุณเล็กก็ไม่รู้นะว่าทุกคนเข้าใจไม่เข้าใจแต่บางทีเห็นทุกคนแบบฟังอย่างนี้แล้วก็ดูเหมือนจะเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเด็กๆเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าแต่เมื่อเด็กๆบอกเข้าใจนักแสดงเราก็คิดว่าเด็กๆก็เข้าใจนะครับแต่ทั้งชีวิตพี่นายเนี่ยคือแม้กระทั่งทำงานครูเล็กก็แล้วแต่ต้องบอกว่าพี่นายเนี่ยทะเลาะครูเล็กเยอะมากนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะทะเลาะด้วยความไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เราก็นึกว่าเวลานั้นเรารู้แบบนี้ใช่หรือเปล่ามันต้องบอกว่าผมรู้แบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่าผมเข้าใจแบบนี้ใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าครูบอกให้รู้ก็ต้องรู้หรอกถ้าครูบอกให้รู้แต่เราไม่รู้เราก็ไม่รู้อ่ะเราทำไงเราก็ไม่รู้หรอกมันจึงเกิดความกลัวถ้าเราไม่รู้เราพยายามทำเห็นไหมพยายามเอาใจพยายามโน่นนี่เราก็จะยิ่งเครียดลูกพยายามจะถูกใจครูเล็กไหมถูกใจครูนายไหมถูกใจคนนู้นคนโอ้มันก็เลยแบบตอนนี้กีตาร์ก็แบบเล่นไม่ถูกใจโอ้จะกูจะล็อกยังไงตอนนี้บ้าเลยลูกเพี้ยนเลยแล้วมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาเนี่ยนี่คือเรื่องง่ายๆสำหรับการคิดวิธีการเขาเรียกว่าปรับชีวิตให้คิดได้กับทุกๆสิ่งทุกอย่างนะครับผมคือต้องบอกว่าอย่าไปกลัวมันนะครับแล้วถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้ยกมือบอกผมไม่รู้เลยครูเนี่ยบ่อยมากเลยมันก็ทั้งที่เล่นๆครูบอกฉันฟังเธอแล้วฉันไม่เข้าใจไม่เข้าใจขนาดบทฉันเขียนเองเธอพูดก็พูดถูกต้องแต่ฉันไม่เข้าใจไหนลองพูดใหม่พูดมาให้เข้าใจเพราะนั้นถ้าครูพูดอะไรหนูไม่เข้าใจหนูบอกเลยผมไม่เข้าใจก็จะได้หาวิธีพูดใหม่แต่ถ้าทำหน้าเข้าใจแล้วก็คือเข้าใจแล้วเพราะนั้นหนูต้องให้โอกาสคนที่สอนหนูว่าหนูไม่เข้าใจเขาจะได้พูดอีกหาวิธีการอื่นๆอีกนะคะหรือว่าไอ้ตรงนี้ผมทำไม่ได้อะมันทำยังไงหรืออะไรยังไงนั่นมันคือมันต้องบอกความรู้สึกของเราด้วยการมีอารมณ์เนี่ยมันคือต้องพูดถึงอารมณ์เราด้วยนะความรู้สึกเราด้วยนี่หนูครูก็ไม่รู้หนูไม่รู้อะไรหรือทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรหนูวิเคราะห์ไหมว่าทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์เพราะทำไม่ได้เพราะอะไรนึกไม่ออกก็เลยต้องมี
การที่มีครูก็คือต้องไปถามครูไงว่าเพราะอะไรยังไงอ๋อมันจะได้ครูจะได้ช่วยเพราะอีกหน่อยหนูจะไม่มีครูแล้วนะหนูต้องวิเคราะห์เองนะคะหรือถ้าโชคดีโอเคถ้าไปเจอครูอะไรมาแต่มันก็ไม่ได้มีครูอยู่ตลอดเวลาไงมันต้องวิเคราะห์เองแล้วก็หาคำตอบเองแต่ตอนนี้ยังมีครูอยู่เพราะนั้นเนี่ยมาถามมาคุยกันนะคะแล้วยกมือเลยลูกนะคะเพราะครูเนี่ยจะพูดเสมอครูไม่เชื่อครูไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเวลาเล่นกับนักแสดงอีกคนเขาพูดมาครูก็จะบอกไม่เก็ตอารมณ์เธออะไรฉันไม่รู้เรื่องเล่นใหม่เนี่ยต้องอย่างนี้ลูกอยู่ต้องบอกนักแสดงอีกคนเฮ้ยเล่นอะไรพูดไม่เราเล่นไม่ได้อะเอาใหม่สิจะเอายังไงเอาให้ชัดนี่ก็เป็นการช่วยเหลือกันอย่าไปเกรงใจว่าเขาเล่นมาอย่างนี้แล้วเราต้องรับสภาพนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะพูดคุยกันได้แต่พอถึงบนเวทีแล้วต้องรับสภาพนะอันนั้นคือต้องรับสภาพแล้วเพราะตอนนี้มีโอกาสแก้ไขบอกเลยว่าเฮ้ยไม่รู้เรื่องเหมือนครูบอกหนูว่าครูดูแล้วครูไม่เก็ตไม่ใช่รู้ว่าอารมณ์มันไม่สื่อไม่อะไรเนี่ยนะทุกคนมีสิทธิ์จะพูดอย่างนี้แต่ในการซ้อมแต่บนเวทีเราแก้ตัวไม่ได้แล้วเข้าใจไหมลูกอย่างจอยเล่นกับเดี๋ยวต้นกับเฟรมเนี่ยแล้วหนูเฟรมเธอไม่ส่งอะไรมาให้ฉันเลยเธอบอกก็ได้เขาจะได้แบบช่วยอะไรเธอหรือว่าจอยหน้าเธอไม่หน้ารำคาญเลยเธอทำยังไงให้ฉันรำคาญกับเธออะไรอย่างเงี้ยเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ่ะเราจะช่วยกันเพื่อที่จะทำงานนี้ให้ง่ายขึ้นให้สำเร็จนะนี่เขาเรียกว่าการเล่นด้วยกันทำงานด้วยกันมันต้องขอกันและสองคนสับสนนะลูกที่ตอนแรกออกมาแล้วเล่นเป็นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแบบดูเป็นตลกเป็นอะไรต่างๆแล้วเพลงมันต้องแบบโยนให้เฟรมไปถึงแบบที่จะต้องโกรธนะลูกมันสวิตช์อารมณ์ทันนะหรือว่าเราเข้าใจไหมว่ามันโกรธยังไงอะไรต่างๆนี่ลูกก็เวลามันก็ตอนถ้าแบบจริงๆแล้วก็แบบมันก็ยังไม่น่างีรำคาญจนที่จะต้องโกรธอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าแต่ว่าต้องสวิตช์เปลี่ยนให้มันเราบอกว่าตอนเถียงกันมันนานกว่านั้นมันไม่รู้ว่าเวลามันจะพอหรือยังอย่าห่วงสิลูกอย่าห่วงอย่าห่วงเวลาเถียงมันให้ยาวกว่านั้นก็ได้เดี๋ยวเราจะลองดูกันนะคะตอนนี้ถ้าเกิดมันยาวมากไปชั่วโมงนึงเนี่ยมันก็เกินไปนิดนึงมันมีลิมิตว่ามันแค่นี้น่าจะพอแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราต้องบิ้วให้ถึงแต่ถ้าเราเรียนเรื่องระดับไงถ้าหนูเริ่มจาก1เนี่ยไป10มันใช้เวลาแต่ถ้าหนูมาเริ่มจาก5ลองเริ่มจาก5มั้ยมันจะได้ไป10เร็วหน่อยนี่ไงนี่มันมีวิชาการที่จะช่วยตรงนี้นะคะเรื่องระดับของอารมณ์เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าอย่างนี้มันก็คือ1ถ้า2 3 4 5เราเริ่มจาก5มั้ยมันจะได้ไป10เยอะมันนี่ได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูต้องลองดูลูกเด็กๆจำไว้นะครับว่าเวลาเราทำอะไรก็แต่อย่าไปห่วงเรื่องเวลาลูกอย่าไปห่วงเรื่องเวลาเพราะเวลาเนี่ยมันจะมาล็อกเราแล้วเราจะไอ้นั่นดีไหมไอ้นี่อย่างเมื่อวานเนี้ยที่ครูนายเลอะเพราะอะไรเหมือนเล่าเลยครูนายกลัวอย่างเดียวว่าเอ๊ะมันน่าเบื่อไหมพอน่าเบื่อปุ๊บก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็เลยมั่วแล้วก็เละเลยแล้วก็นี่ขนาดรุ่นทำมา25 ปีแล้วจริงๆพอมีคนมาดูแล้วใกล้มาเพราะครูนายไม่เคยเล่นพูดกับคนที่นั่งใกล้ขนาดนี้ครูนายจะเต้นไงก็เต้นอย่างนี้ไม่รู้สึกตื่นเต้นจะนั่งขนาดนี้จะเต้นไม่ตื่นเต้นแต่พอมันต้องพูดเนี่ยแล้วคนมันนั่งอยู่ขนาดนี้นี่ขนาดรุ่นที่อยู่กับเวทีมา20 กว่าปีนะก็รู้สึกเอ๊ะครูรักจะเบื่อไหมครูจี้จะก็เลยแบบปรับเลยแล้วก็อ้าวเลอะเลยเลอะเลยเลอะทั้งโชว์เลยแล้วเห็นไหมกระชากทั้งไปเขาได้เลยแต่เห็นคุณนายแบบเออไปเลยเห็นไหมครับผมคือมันห่วงไงแต่ว่านี่คือแสดงว่าสมาธิไม่ดีคือสมาธิของเราไม่ดีเราไม่ห่วงว่าเวลาพอไหมคนนี้จะชอบไหมมันจะทันไหมมันเห็นไหมมันมีเรื่องเยอะที่ทำให้สมาธิเราแตกอะลูกเพราะฉันไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องเวลาหนูเล่นไปแต่มีข้อแม้ว่าที่มันไปไม่ได้เพราะอะไรไหมครับพอจอยแบบปังปังปังเจมจะหยุดไอ้เฟรมจะหยุดแล้วจอยจะขึ้นปัง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 แล้วเฟรมก็จะต่อใช้ไหมคือการเกิดอารมณ์มันจะปัง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 ไปไหมไม่ไปไปไหมไม่ไปไปไหมไปไหมไม่ไปไม่ไปไปหรือเปล่าไม่ไปไม่ไปไม่ไปจะบอกไม่ไปไงเห็นไหมครับจริงๆพี่นายเล่นละครทุกเรื่องเนี่ย
พี่นายไม่มีอารมณ์นะแต่พี่นายจะมีไอ้เรื่องที่ครูสอนเราทั้งหมดเรื่องจังหวะเรื่องการจับเรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะทำให้เราเกิดอารมณ์เพราะบางคนพี่นายเข้าใจแล้วว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างพี่นายเนี่ยพี่นายจะไม่เชื่อในตัวละครเลยอย่างพี่นายเล่นสิงหาใครพบก็ดีพี่